คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีการค้าครับครับกิตติทัศน์ปิยวุฒิพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งนึงในวันอังคารเช้าช่วง7โมงถึง8โมงนะครับถ้าดูไม่ทันมีช่วงเย็นนะครับ3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทาง Channel Television 691ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะเหมือนเช่นเคยที่เจอกันทุกคืนวันจันทร์แบบนี้และที่สำคัญเราก็จะมีเรื่องราวของวงการในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ของเรามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์โปรโมชั่นความรู้รถสวยแล้วก็ต่างๆนานาขอให้เป็นเครื่องเสียงรถยนต์จะมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญทั่วประเทศนะหลายคนจะคิดว่าเอ๊ะก็กลุ่มเฉพาะกรุงเทพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าร้านค้าต่างจังหวัดเนี่ยมีอะไรดีๆมีคำถามหรือมีรถสวยๆอยากให้พี่น้องเล่าอยากให้พี่น้องเอามาออกอากาศคุณสามารถส่งรูปแล้วก็ข้อมูลใช่ไหมคะมาในแฟนเพจของเราแค่เสิร์ชคำว่า Talk of the South แค่นั้นเองจริงๆเราก็พยายามจะหารถสวยๆของต่างจังหวัดมาลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะเข้าไปไม่ถึงหรือว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้ผ่านไปนะครับถ้ายังไงมีรถสวยๆก็ลองส่งกันเข้ามาครับเห็นบอกในหนังสือซาวโมบิลก็ตอนนี้ก็รับด้วยใช่เพราะว่าจริงๆอย่างหนังสือซาวโมบิลก็เหมือนกันเราก็ยังอยากได้รถต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อมาลงสื่อด้วยเหมือนกันนะถ้าเกิดร้านไหนหรือเป็นผู้บริโภคที่มีรถสวยๆอยู่ก็สามารถที่จะส่งรถเข้ามาได้คนที่ชอบแต่งรถและคิดว่ารถตัวเองสวยพอครับลองส่งรูปเข้ามาถูกต้องครับแต่งเครื่องเสียงด้วยนะ เอารถแต่งเครื่องเสียงด้วยนะ โอ้คุณผู้ชมค่ะงั้นอันนี้ดีกว่าระหว่างคุณผู้ชมไปเช็คดูว่าของรถของตัวเองพร้อมที่จะลงรายการหรือว่าลงหนังสือได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้ไปดูสิคะว่าเขาไปทำอะไรที่ไหนกันไปชมค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้พาไปเที่ยวฮอกไกโดกับไฮไฟอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังหลากหลายแบรนด์อย่างเช่น Bostwick และ JVC ซึ่งครั้งนี้พาตัวแทนจำหน่ายไปเที่ยวกันนานถึง6วัน4คืนตั้งแต่วันที่13ถึง18พฤษภาคมที่ผ่านมาครั้งนี้บอกเลยว่าเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟโชวะศาลเจ้าฮอกไกโดสวนโอโกริอาคารอิฐแดงและอื่นๆอีกมากมายแต่ที่เห็นจะตื่นตาตื่นใจคงหนีไม่พ้นกับบุฟเฟ่ขาปูยักษ์3ชนิดชื่อดังของเมืองฮอกไกโดได้แก่ปูทาราบะปูขนและปูซึกะนิบอกเลยว่าเที่ยวดีช้อปเพลินและกินหรูกันพุงกลางกลับบ้านด้วยความสุขกันทั่วหน้าเลยค่ะงั้นเราไปดูอีกหนึ่งช่วงที่เขาไม่เคยหยุดกิจกรรมเลยนะคนนี้ครับเราไปดูกันต่อครับที่ช่วงของอัลไพร์รีพอร์ตครับสู่ช่วงของอัลไพร์รีพอร์ตค่ะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็มาถึงบทสรุปการใช้งานของอัลไพร์ CDE 150E นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่อะไรดีครับจบซะทีในวันนี้เราจะมาเน้นถึงเรื่องการใช้ภาคไฮพาวเวอร์ครับแล้วก็การใช้ภาคปรีเอาชุดฟอนชุดเรียว่าเราจะเอา 150E ตัวเนี้ยไปเล่นกับระบบอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นมาเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเราจะพูดถึงภาคไฮพาวเวอร์นะครับครับภาคไฮพาวเวอร์50วัตต์คูณ4สิ่งแรกที่อาจารย์อยากดีมอนก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงก่อนนะครับอาจารย์อยากให้นักเล่นได้รู้ว่าเอาไพ 150E ตัวเนี้ยไฮพาวเวอร์50วัตต์คูณ4 response ของมัน 22,000 เฮิรตซ์ไม่ได้แตกต่างจากภาคปรีเอาชุดฟอนเรียเลยครับนะครับมาดูกันเรามีกราฟเปรียบเทียบอยู่ใช่ไหมรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเส้นสีเขียวที่เห็นอยู่ด้านล่างคือเป็นภาคปรีเอาที่อาจารย์ทำการวัดรอไว้ละนะครับส่วนสีน้ำเงินตอนนี้ก็คือวัดจริงณขณะนี้ที่เห็นกราฟเคลื่อนขึ้นมาก็คือเอามาเปรียบนี่คือไฮพาวเวอร์ก็คือไฮพาวเวอร์คือเส้นสีน้ำเงินไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วเราจะพบว่าสัญญาณレスปอนจาก 20 ถึง 20,000 เฮิรตซ์จากไฮพาวเวอร์กับภาค BL ที่เราบอกอัตราบวกลบมันไม่เกิน1 dB เพราะนั้นถ้าหากเล่นไฮพาวเวอร์4 channel มั่นใจได้เลยว่าคุณได้คุณภาพเสียงที่ดีแน่นอนครับนะครับเพราะนั้นชุดไฮพาวเวอร์ก็จะเป็นชุดฟูลเลนส์ทั้ง4 channel ทั้งหน้าและหลังเพราะนั้นมีข้อแนะนำว่าเวลาใช้ไฮพาวเวอร์ใช้ลำโพงซึ่งอยากกินวัตต์มากเพราะว่าไฮพาวเวอร์ของฟอนทุกยี่ห้อประมาณ50วัตต์เนี่ยหาลำโพงที่มีค่าความไวสูงหน่อยหนึ่งรายละเอียดดีๆ อย่าเล่นลำโพงรุ่นใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆกินวัตต์เยอะนะครับถ้ารุ่นใหญ่ก็เหมาะกับการใช้ผ่านพาวเวอร์แอมป์
ครับนะครับนี่ก็คือประสิทธิภาพของภาพไฮพาวเวอร์นะครับครับคราวนี้มาพูดถึงภาคปรีเอาชุดฟอนชุดเรียนะครับชุดฟอนชุดเรียนะครับเอาละตันจะปลดสายตัวนี้ออกนะครับ 150E จะมีปรีเอา2ชุดชุดบนเป็นชุดฟอนชุดล่างเป็นชุดเรียนะครับครับชุดเรียตรงเนี้ยสามารถที่จะปรับเป็นโลวงจรโลพาสเอาไว้ขับซับได้นะครับเวลาไปใช้งานปีเอาสองชุดอาจจะเล่นเป็นระบบแรกก็คือเป็นซิงเกิลหน้าหลังก่อนได้ถ้าซิงเกิลหน้าหลังก็คือชุดหน้าก็ปล่อยเป็นฟูลเลนชุดหลังก็เป็นฟูลเลนเหมือนไฮพาวเวอร์นะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการเล่นลำโพงซับมีซับเข้ามาในระบบด้วยชุดหลังก็คือชุดเรียนเราสามารถปรับให้เป็นวงจรโลพาสพอเป็นโลพาสหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือนี่ครับเพราะนั้นในชุดเรียก็จะเป็นโลพาสแบบนี้ก็จะเป็นความถี่ต่ำเราสามารถเลือกจุดตัด60เฮิรตซ์80เฮิรตซ์120เฮิรตซ์จากในตัวเครื่องได้เลยนะครับส่วนชุดฟอนต์เราก็ปล่อยเป็นฟูลเล่นไปครับแต่คราวนี้ในการเล่นชุดปรีเอาฟอนเลียแอลพายังมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือวงจร power ic ครับ power ic ลูกหลายคนจะถามว่ามันคืออะไรภาคขยายของ high power เนี่ยมันก็คือชุดเป็น ic ภาคขยายแอลพายสามารถกำหนดเปิดปิดภาคขยายได้ครับถ้าเราปล่อยให้ภาคขยายทำงานมันจะมีความร้อนสะสมซึ่งตามหลักทฤษฎีก็คือเมื่อวิทยุมีความร้อนสะสมมันจะไปรบกวนการทำงานทำให้เกิดการเออร์เลอร์ของวงจรเพราะนั้นเอาพาจริงออกแบบวงจร power IC เพื่อทำการปิดนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นี่คือ power IC นะครับพออาจารย์กดออฟปั๊บจะสังเกตว่ากราฟของภาคขยายเปลี่ยนไปปิดไปแล้ว มันคือปิดไปแล้วครับตอนนี้คือโดนปิดไปแล้วตอนนี้ไม่มีสัญญาณออกมาแล้วครับนะครับเราปิดเพื่ออะไรนะคะอีกทีสิคะคือถ้าเราเอาชุดปรีเอาไปใช้งานกับ power amp ค่ะเราต้องการให้ตัวเครื่องไม่เกิดความร้อนสะสมจากการทำงานของภาคขยายในส่วนของ high power คือเราปิด high power ไงเพราะเราไปต่อในส่วนของ power amp ซึ่งถ้าเป็นหลายๆแบรนด์เนี่ยเลือกอย่างนี้ได้มันปิดไม่ได้พอปิดไม่ได้เนี่ยยังไงมันจะเกิดความร้อนครับความร้อนคือสิ่งที่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ชอบถูกต้องมันเหมือนเป็นการรักษาตัวเองด้วยนะเนี่ยมันคือบ่อเกิดของเออร์เลอร์พอปิดไปปั๊บมันความร้อนมันก็จะไม่เกิดจากภาคขยายภาค IC ก็ทำงานได้สมบูรณ์แบบนี่คือกระบวนการโปรเทคตัวเองอ่ะทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นถึงว่าทำไมใครซื้อเอาพายใช้นานไม่เปลี่ยนสักทีเราเห็นว่าคุณภาพของเขานะครับโห High Power Bring Out ไม่ต่างครับแล้วถ้าในส่วนของ PM นะคราวนี้ในส่วนปรีแอมในส่วนปรีเอาเนี่ยสัญญาณออก2โวลต์เต็มๆทั้งฟอนทั้งเรียนะครับซึ่ง2โวลต์ขนาดเนี้ยถ้าเราไปเล่นพวกแอมเอวีทั่วไปรับสัญญาณปรีเอาไงก็ไม่เกิน2โวลต์ขณะนี้ถือว่าเหลือนะครับยกเว้นกรณีที่เราส่งผ่านปรีแอมผ่านปรีแอมครับถ้าผ่านปรีแอมปรีแอมมักต้องการสัญญาณอินพุตแค่ชุดเดียวครับเราจะเอาชุดฟอนต์หรือชุดเรียไปใช้งานก็ได้ก็คือให้ชุดฟอนต์ชุดเรียปล่อยเป็นฟูลเลนท์หนึ่งคู่ดึงไปหนึ่งชุดเข้าปรีแอมปรีแอมก็จะเข้า1ออก3นะครับคราวนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเอาปรีแอมไปเล่นงานยังไงล่ะอ๋อคุณจะไปแยกยังไงก็แล้วแต่คุณแล้วแต่นะครับครับโอเคมาแล้วนี่สายคราวนี้มาพูดถึงนักเล่นมือใหม่บ้างจ้ะครับอาจารย์เชื่อว่านักเล่นมือใหม่ประเภท DIY ซื้อเครื่องเสียงมาติดตั้งเองใช่ครับในรายการเรามีเข้ามาถามเยอะมีคำถามบ่อยเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ครับผมซื้อมาเองผมจะต่อยังไงให้วิทยุมันติดใช่ครับนี่คือชุดสายของ CDE 150E ค่ะเริ่มต้นจากระบบไฟก่อนระบบไฟจะมีสายอยู่3เส้นนะครับเหลืองกับดำจะเห็นเป็นเส้นใหญ่ที่สุดสีเหลืองคือไฟบวกตรงต่อเข้ากับแบตเตอรี่ะนะครับอันนี้คุณต้องเดินไฟจากแบตเตอรี่มา1เส้นอย่าลืมใส่ฟิวโปรเทคไว้10แอมป์นะ10แอมป์สีดำเส้นใหญ่เท่ากันลงกาวตัวถังครับ2เส้นนี้จะไฟแช่ตลอดเวลาเป็นบวกกับลบถัดมาเส้นสีแดงต่อเข้าที่สวิตช์กุญแจตำแหน่ง ACC ของฟอนต์เดิมนะครับเดินไฟ3เส้นครบเนี่ยวิทยุทำงานแดงเหลืองดำครบ3เส้นมันพร้อมทำงานทันทีภาค
ไฮพาวเวอร์ทำงานแล้วนะครับปลุกชีวิตเปิดได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถัดมาเมื่อมาทำงานเสร็จเราจะเอาไฮพาวเวอร์ไปใช้งานไฮพาวเวอร์จากตัวอัลไพจะมีสายอยู่4คู่นะครับอาจารย์จะจับแยกก่อนนะครับเทาขาวเนี่ยฝั่งนี้คือเทาฝั่งนี้สีขาวดูดีๆนะเทากับขาวนี่คือลำโพงชุดหน้าซ้ายกับขวาครับส่วนสีม่วงกับเขียวก็เป็นลำโพงไฮพาวเวอร์ชุดหลังซ้ายกับขวาทุกสีนะครับจะมีอยู่หนึ่งเส้นที่จะมีคาดดำอย่างนี้เทาคาดดำขาวคาดดำม่วงคาดดำเขียวแล้วก็เขียวคาดดำสำหรับนักเล่น DIY อาจารย์แนะนำว่าเอาตัวที่มีคาดดำนะครับเอาเป็นขั้วลบเอาไว้ส่วนที่ไม่มีคาดดำให้เป็นขั้วบวกแล้วก็ต่อเข้าลำโพงเพราะอะไรอะคะทำไมก็โดยมากสัญลักษณ์คาดมักจะเป็นลบจะถามว่าถ้าสลับกันได้ไหมได้ไม่ผิดแต่ถ้าจะเอาตัวนี้ต่อเข้าบวกก็ให้เป็นบวกทุกเส้นให้เหมือนกันทุกเส้นให้เหมือนกันทุกเส้นอาจารย์เคยสอนนะครับสำคัญลำโพงทั้งคันในรถขอให้ต้องเฟสเดียวกันนะครับจำได้หนูถามอีกนิดนึงหนูจำได้ว่าอาจารย์เคยบอกว่าสายไหนห้ามโดนกันนะมีไหมสายลำโพงห้ามถูกตัวถังอันนี้ต้องระวังภาคไอซีภาคขยายพังอันนี้ต้องระวังนะคะเป็นข้อควรระวังอย่าเผลอทำร่วงนะนี่ก็คือสายไฮพาวเวอร์สี่ชั้นแน่นค่ะถัดมาถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ใช้ไฮพาวเวอร์เราเอาปีเอาต่อผ่าน power amp power amp ก็ต้องมีเดินไฟบวกไฟลบแล้วก็ต้องมีสายรีโมทอีกหนึ่งเส้นซึ่งทำหน้าที่เปิดปิดแอมเส้นสีฟ้าคาดขาวนะครับฟ้าคาดขาวเส้นนี้คือสายรีโมทเปิดปิดแอมเมื่อวิทยุเปิดแอมเปิดวิทยุปิดแอมปิดสายเส้นนี้คือตัวควบคุมการเปิดปิดนะครับคราวนี้อาจจะเจอสีฟ้าอีกหนึ่งเส้นเป็นสีฟ้าเพียวๆเลยไม่มีคาดเลยนะครับสีฟ้าเส้นนี้คือรีโมทเสาอากาศอย่าใช้ผิดถ้าคุณเอารีโมทเสาอากาศไปใช้แทนที่สายรีโมทแอมเวลาเปิดภาควิทยุแอมติดแต่พอเสียบแผ่นซีดีลงไปปั๊บแอมดับ มันจะมาต่อเมื่อคุณเปิดจูเนอร์เพราะฉะนั้นหลายคนที่เคยเล่น DIY เองเอ๊ะทำไมเวลาผมเปิดภาคเปิดแผ่นซีดีไปแอมไม่ติดพอผมเปิดวิทยุ FM ติดแอมติดนั่นก็คือคุณใช้สายรีโมทผิดเส้นเพราะฉะนั้นระวังดีๆนะสายค่อนข้างใกล้เคียงกันนี่ก็คือวิธีการใช้ภาค High Power Bring Out กับชุดสายทั้งหมดหนูถามคำถามเดียวคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์มีคู่มือไหมมีครับความจริงที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีคู่มือในตัวเครื่องรวมเป็นภาษาไทยด้วยนะรวมถึงอีกอย่างนึงบนฝาหลังนี่นะครับนี่บนฝาหลังตรงนี้จะมีคู่มือบอกเอาไว้ว่าสายแต่ละเส้นคืออะไรคืออะไรอ่านสักนิดนะคะอ่านนะครับอย่าคิดเอาเองนะครับใช่ครับวิทยุของเราอยู่ลงทุนซื้อใช้มันให้ถูกต้องใช่ถูกต้องได้เห็นสายหลายสีอย่างนี้เดี๋ยวจะงงยังไงก็ลองดูเทปนี้อย่ามั่นใจมากใช่ไหมอย่ามั่นใจเยอะนะโอ้ผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์สำหรับเทปนี้ที่เป็นบทสรุปของ Alpine CDE 150E ก็อยากจะให้นักเล่นมั่นใจว่า Alpine CDE 150E ถึงจะเป็นรุ่นเล็กที่สุดของ Alpine ราคาไม่สูงนะครับแต่เรื่องคุณภาพเชื่อใจได้ Alpine ก็คือ Alpine ครับและถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจของ Alpine Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Alpine Channel ครับส่วนครั้งหน้า Alpine Report จะมีอะไรไหมคุณผู้ชมได้ดูกันอีกต้องรอติดตามนะคะ โอ้โหจบแล้วจบแล้วครับถึงบทสรุปของมันทันที เร็วนะ CDE 150E รุ่นเล็กที่สุดของ Alpine แต่เสียงไม่เล็กแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนี่ก็ไม่ได้เล็กตามขนาดเลยใช่คือเล็กแต่ไซส์กับราคาคุณภาพมาคงเดิมเลย รู้สึกเหมือนหนูกันไหมคะระหว่างอาจารย์กับพี่หน่องว่าพอเราพูดถึงช่วงสุดท้ายหรือตอนสรุปของแต่ละสินค้า รู้สึกวิวเหมือนละครจะจบไหมรู้สึกคิดถึงเขาอย่าลืมหนูเซนซิทีฟไปดูท่าทางร้องไห้หรือเปล่าเมื่อกี้ดูท่าทางจะเซนซิทีฟเกินแบบเซนซิทีฟมากอันนี้ที่แบบไม่เขายังไม่จบเดี๋ยวเขาก็มีตัวใหม่มาเรายังไม่ได้จากกันกับอภัยเลยคิด
ถึงไงเขายังมีอีกหลายรุ่นครับยังมีหลายรุ่นทยอยมาเรื่อยๆเขายังอยู่กับเราอภัยยังอยู่กับเราคิดถึงคือที่คิดถึงนี่กลัวสปอนเซอร์หายใช่ไหมรู้ใจอีกละคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไม่ดูช่วงนี้กันดีกว่าพูดถึงเรื่องเงินกันทองๆไม่ได้เลยไปดูช่วงโปรโมชั่นดูสิว่าวันนี้มีอะไรเซลล์ไหมพวกเราได้ช็อปกันอีกไปชมค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้พบกับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดจาก Q4 ขาวดิโอเครื่องเสียงติดรถยนต์ระบบไบแอมที่ได้รับความนิยมสูงสุดให้เสียงสมจริงทุกรายละเอียดฟังสนุกและยังสามารถติดได้จริงบนรถทุกคันมีมาทั้งหมด4ชุดโปรโมชั่นด้วยกันไปดูกันเลยชุดที่1พิเศษสุดทั้งชุดเพียง 19,900 บาทชุดที่2พิเศษสุดเหลือเพียง 29,900 บาทชุดที่3พิเศษสุดเหลือเพียง 39,900 และชุดที่4เหลือเพียง 49,900 บาทชอบชุดไหนสนใจชุดไหนติดต่อไปที่ Q4 Car Audioเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าหนูถนัดเรื่องเงินทองทองช่วงเสียเงินอีกแล้วช่วงเสียเงินอะไรเซลล์อะไรรถอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยหนูจะเก่งมากขอให้เป็นเรื่องตัวเลขก็พยายามหาโปรโมชั่นมาได้ตัวตลอดทุกวีคเลยนะทุกวีคขยันไงเป็นคนขยันย้ำอีกทีถ้าร้านติดตั้งเครื่องเสียงร้านไหนไม่จำเป็นต้องในกรุงเทพเท่านั้นร้านต่างจังหวัดก็ได้เรื่องของโปรโมชั่นก็เช่นเดียวกันหรือเรื่องของกิจกรรมก็เหมือนกันเราขอเป็นหนึ่งเป็นสื่อกลางของวงการละกันถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยอยากฝากข่าวหรืออยากอะไรอินบ็อกซ์มาในแฟนเพจของ Talk of the Sound ค่ะถ้าน่าสนใจหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวป้าแป้งประชาสัมพันธ์ให้ร้านติดตั้งเครื่องเสียงทั้งประเทศพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณละกันเอาไว้ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาดูกันว่าอาจารย์นันจะมีความรู้อะไรดีๆมาฝากกันแล้วก็รถสวยๆจากพี่น้องจะเป็นอะไรสักครู่เดียวค่ะ